5ก็คือเป็น error prevention นะครับคือการป้องกันข้อผิดพลาดอันนี้สำคัญเช่นเดียวกันครับก็คือให้พิมพ์ถ้ายังไม่ใส่หรือไม่แมทก็ต้องแจ้งเตือนว่าผิดพลาดยังไงให้ user รู้หรือว่าให้มีการเซฟพาสเวิร์ดจะเซฟหรือไม่เซฟเก็บเข้าเครื่องอันนี้เนี่ยก็สำคัญนะครับมีการแจ้งเตือนยืนยันต่างๆเพื่อแบบช่วยในการป้องกันและก็ลดโอกาสที่ user จะทำอะไรไม่ดีกับ product เราอะไรเงี้ยก็คืออุดช่องโหว่เหล่านั้นได้โดยการแจ้งเตือนหรือพิมพ์บอกเลยหรือแบบนี้ครับถ้าเราใช้พวกมันมีแบรนด์พวก social listening หรือว่าแบรนด์ต่างๆในของซอฟต์แวร์ใช่ไหมที่แบบคิดเพิ่มหน่อยปกติให้กดปุ่ม confirm และลบเลยนะแต่โดยระดับ database นะครับที่มันแบบเฮ้ยมันสำคัญมากๆเนาะจากนั้นเขาบอกคุณต้องพิมพ์คำว่า deleteตัวใหญ่ถึงจะกด delete แล้วถึงจะลบจริงๆแม้ว่าเขารีเช็คคนใช้อีกทีนึงว่าชัวร์ใช่ไหมเพราะมันต้องใช้สมองรู้ใช่ไหมมันต้องพิมพ์เพราะว่า delete อ่ะสมองมันต้องคิดว่าต้องพิมพ์ถ้าต้องการจะลบจริงๆมันคือเหมือนเป็นการยืนยันก่อนจะลบข้อมูลที่สำคัญจริงๆอันนี้ก็สำคัญเพื่อป้องกันให้ไม่ลบง่ายๆอะไรนะครับหรือแบบใส่ตัวพาสเวิร์ดก็ต้องบอกเลยต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่มีอะไรมันก็จะติ๊กถูกให้เราเนาะว่ายังขาดอะไรอยู่หรือแบบนี้ครับอาจารย์พิมพ์ใส่ใน Google แล้วพิมพ์ผิดเนาะตัว Google ก็จะโชว์ตัวแนะนำเป็น correction ของตัวประโยคว่าเนี่ย experience process มันคือคำนี้ใช่ไหมอะไรนะครับเพราะของจริงเราพิมพ์ผิดเนี่ยมันก็จะ make sure ว่าคือป้องกัน error ว่าโอเคขอเสิร์ชตรงนี้ให้นะอะไรเนี่ยก็สำคัญหรือของเนี่ยก็เขียนบอกไปแล้วว่าคุณจะต้องพวายคือใส่วันเดือนปีเกิดด้วยใน Facebook เพื่อป้องกันการ error ต่างๆเพราะบางคนก็ใส่พวใช่ไหมเขาก็แจ้งเลยคุณต้องใส่ดีๆนะอะไรเงี้ยเพราะมันมีผลอะไรเงี้ยก็เป็นตัวช่วยได้อันนี้เป็นวิธีการออกแบบ UI design โอเคป่ะหลักการที่นิยมใช้